ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สันสนีมาพบกับท่านที่กำลังดูรายการทุกข์กระจายใจกระจ่างไม่ว่าท่านจะอยู่ในมุมไหนของโลกใบนี้นะคะใจก็เป็นเรื่องใจค่ะเมื่อใดก็ตามที่ใจของเราสามารถเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะคะใจมีหน้าที่เรียนรู้กับความเป็นจริงของโลกใบนี้ใจไม่ได้มีหน้าที่ไปบังคับโลกใบนี้ให้เป็นดั่งใจแต่ใจรับรู้ความเป็นจริงโลกเป็นอย่างไรใจรู้ตามความเป็นจริงแล้วใจจะไม่ทุกข์ค่ะแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงโลกร้อนโลกอาจจะมีม็อบมีพายุของอารมณ์มีความร้อนแรงเราปฏิเสธไม่ได้แต่เราสามารถทำให้ใจของเราอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่นิ่งดูดายเรามองเห็นโลกร้อนถ้าใจไม่ร้อนแล้วลุกขึ้นมาสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะใต้พระมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นธงมนต์ของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่โบกสะบัดและเตือนให้พวกเรารู้ว่าชีวิตต้องมั่นคงพระบาทข้างซ้ายของพระองค์อยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปเป็นประโยชน์มีดอกบัวคือจักรวาลรองรับการเป็นประโยชน์นะคะพระหัตถ์ข้างขวาหงายแล้วประทานพรให้พวกเรารู้ว่ายากอย่างไรอย่าถอยแม้สักก้าวเดียวถ้าจะถอยเพื่อถึงก็คือถอยจากการเอาชนะเพื่อถึงเป้าหมายของเรานะคะเราต้องสอนลูกหลานของเราอย่างนั้นสงบเย็นเป็นประโยชน์ยากอย่างไรจะทำให้สำเร็จเพราะอะไรคะเพราะมีปัญญาประเด็นวันนี้เขาตั้งว่าถ้าลูกเราแพ้เราจะสอนลูกยังไงที่จริงวันนี้เนี่ยนะคะสอนคนทุกคนเลยดีกว่าว่าถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองแพ้คุณต้องมองการพ่ายแพ้เป็นการเติบโตยังไงการพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะตายทั้งเป็นหรือการไม่ยอมรับแพ้ชนะเป็นเรื่องของโลกค่ะแต่ถ้าใจอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกแพ้ชนะเป็นแค่เพียงกติกาการตัดสินข้างนอกแต่ชนะความโกรธได้ชนะความงกได้ชนะโมหะคือความลังเลสงสัยได้ชนะใจตัวเองได้ให้อภัยโลกไปนี้ได้นะคะประเด็นวันนี้คือจะสอนลูกอย่างไรที่กำลังอยู่บนเวทีแห่งการต่อสู้และถ้าเขาแพ้เขาจะต้องยอมรับและเติบโตกับมันอย่างไรก่อนที่จะไปสู่คำถามถ้าดู400คนคุณแม่จะตอบคำถามตอนนี้กี่ร้อยแล้วคะ240ต้องตวัดขึ้นมาเป็น420คุณแม่จะตอบคำถามนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยค่ะนี่แสดงว่าแฟนคลับตัวจริงเยอะนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวคุณแม่นั่งอยู่กับสุภาพบุรุษที่น่ารักคนหนึ่งเขาบอกเมื่อกี้เราเปิดคุยกันไปแล้วน่ารักจริงๆค่ะปราชญ์แห่งชีวิตปราชญ์แห่งชาติคุณลุงเขียนของเราได้เคยพบกับพวกเราแล้วครั้งหนึ่งตอนที่คุณแม่มาที่หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อประมาณสัก10กว่าวันที่แล้วนี่เองนะคะเป็นการนัดหมายชายหนุ่มที่รวดเร็วมากเลยค่ะวันนี้มาพร้อมกับอะไรคะคุณลุงคะหญ้าแฝกครับอันนี้เป็นหญ้าแฝกครับอันนี้เป็นหญ้าแฝกเปื่อยนะครับที่พร้อมที่จะลงพื้นที่ที่จะปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำครับจ้ะคุณลุงคะถ้าคุณแม่ให้คุณลุงพูดกับพวกเราในฐานะที่พวกเราดูอยู่แล้วก็รายการของเราชื่อทุกข์กระจายใจกระจ่างใจมันจะกระจ่างด้วยอะไรอะคะคุณลุงคะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถามว่าใจเราทุกข์กระจายใจกระจ่างนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าธรรมชาติตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าธรรมชาติมันหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็เขาเรียกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นชาติแปลว่าเกิดอยู่แล้วนะครับธรรมก็เป็นสิ่งที่พึงรู้ด้วยใจพอธรรมชาติมารวมกันสิ่งที่เกิดจากใจนั่นเองที่เราต้องเรียนรู้ว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะมันกระจายอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีอะไรอยู่ในใจเราที่เราต้องบางทีเราเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาคิดก็ทำให้เราเป็นทุกข์ในใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เราถ้าจะปล่อยทุกข์ตรงนี้ได้บางเรื่องเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะครับ ไม่ต้องไปยินดีกับการสัมผัสของอายตนะภายในกับภายนอกให้มากนักนะครับหรือคือเอาสิ่งที่เราจะยินดีก็เอาสิ่งดีๆเข้ามานะครับ สิ่งที่ไม่ดีเราก็ปล่อยวางมันไปมันก็จะเกิดประโยชน์นะครับพอเกิดประโยชน์แล้วถามว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์ก็คือความสุขในใจเราเองนะครับเพราะเราไม่ต้องไปคิดเรื่องของคนอื่นเขาทำยังไงให้เราอยู่กับสังคมหรืออยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้คำว่าธรรมชาติแล้วเนี่ยผมบอกว่าเราเท่ากับว่าเรารู้แล้วว่าอะไรที่ก่อให้เกิดความสุขกับเราได้นะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเรียนรู้โดยที่มีท่านแม่ชีเป็นให้องค์ความรู้พวกนี้กับพวกเราครับกระจ่างไหมคะธรรมชาติก็คือธรรมชาตินี่เองแล้วก็อยู่ในใจของเราถ้าเราอยู่กับโรคอย่างที่เรารักษาใจของเราให้เป็นปกติทำธรรมชาติภายในของเราให้เป็นปกติร้อนก็รู้ว่าร้อนร้อนกายไม่ร้อนใจนะคะเรารู้ว่าเราจะทำใจของเราอย่างไรให้เกลี้ยเกลาจากกิเลสเราทำให้โลกนี้ไม่มีกิเลสไม่ได้แต่เราทำโลกภายในคือใจของเราให้รู้ทันได้ราคะโทสะโมหะก็แค่มาแล้วไปจ้าเอแล้วก็บายบายเท่านั้นเองมีอคันตุกะมาเคาะประตูยืนดูรู้ปล่อยให้เป็นการปลูกป่าของเราก็คือการปลูกชีวิตเช่นนี้ค่ะและการปลูกชีวิตก็ไม่ใช่การปลูกชีวิตที่เราจะร่ำรวยหรือว่าเราจะต้องมีมากกว่าคนอื่นแต่การปลูกชีวิตของเราให้สามารถรับใช้ผู้อื่นได้ให้ผู้อื่นเป็นคือปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นประเด็นของเราที่มาทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะคะเราไม่ได้แค่เพียงปลูกต้นไม้หรือปลูกหญ้าแฝกแต่เราเอาใจของเราเติบโตไปพร้อมกับหญ้าแฝกที่จะทำให้ดินหรือแผ่นดินตรงนี้มันไม่ทลายนะคะเป็นการใช้ดินน้ำลมไฟดึงธรรมชาติกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้จะเป็นแผ่นดินที่ใช้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสติปัญญาถ้าเราเรียกว่ามันก็จะเป็น spiritual journey คือการเดินทางอย่างมีความสนุกสนานทางปัญญาเป็นที่พักผ่อนนะคะคุณลุงนะเราพูดกันเป็นที่พักผ่อนแล้วก็เป็นคือพักนะมันก็คือพักกับผ่อนมันก็คือผ่อนนะถ้ารู้จักพักผ่อนก็ปล่อยวางได้ล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะตามคุณลุงไปดูการปลูกนะคะแล้วก็จะกลับมาตอบคำถามถึง400หรือยังคะยังถ้าอย่างนั้นเราเดินตามคุณลุงไปลองสาธิตการปลูกหน่อยดีไหมคะเราจะได้เด็กๆคณะแม่ชีมาเลยลูกมาเลยค่ะคนละต้นค่ะคุณลุงจะพาเราไปปลูกตรงไหนคะเดินตามมาก่อนขณะนี้เอาด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าเลยเราจะเห็นเลยนะคะมีตัวแทนของพี่น้องชุดนี้ชุดอะไรคะมาออกอากาศกันหน่อยเร็วพี่หมวยชุดนี้ชุดอะไรลูกกะเหลี่ยงโปบ้านสองพี่น้องค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปติดตามการห่อข้าวห่อของพี่น้องกะเหลี่ยงของเราเนาะค่ะก็วันนี้ติดตามการถ่ายทอดของเราเป็นระยะนะคะจากทุกกระจายใจกระจ่างเสร็จแล้วเราจะเข้าไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมเขาเรียกว่าเทศกาลข้าวห่อของกะเหลี่ยงโปบ้านสองพี่น้องค่ะกะเหลี่ยงโปนะจ้ะตอนนี้ตื่นเต้นรอกันอยู่ไหมเนี่ยตื่นเต้นค่ะแล้วก็ญาติที่อยู่ทุกที่ก็กลับเข้ามานะคะกลับกันมาแล้วนะค่ะค่ะตอนนี้กำลังต้มค่ะตอนนี้กำลังต้มข้าวห่อเมื่อวานห่อกันนะคะจ้ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปถอดรหัสกันนะคะก็นี่เป็นหนึ่งการเดินทางนะคะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะเจอใครก็จะสัมภาษณ์มานี่ก่อนเจ้าภาพเมื่อเช้านี้มาแล้วเจ้าภาพมาสัมภาษณ์นิดนึงต้นนางกวักเมื่อเช้านี้ปลูกเป็นยังไงอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ยที่ไหนคะนะอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยอายุ70ค่ะ70ที่ไม่ยอมแก่เมื่อกี้เราปลูกต้นนางกวักกันนะคะเป็นวันที่พวกเราปลูกต้นไม้นางกวักเพื่อถวายเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9นะคะก็รู้สึกยังไงดีใจมากเลยค่ะดีใจแล้วค่ะพร้อมลุยค่ะพร้อมลุยพร้อมสนับสนุนนะคะไปที่หญ้าแฝกตรงไหนดีคะอ้าวนี่ท่านนี้มาสัมภาษณ์ท่านนี้ก่อนนี่เอาหญ้าแฝกมาให้เรามาเลยค่ะท่านคะท่านอยู่ในหน่วยงานไหนคะอยู่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีครับเอาหญ้าแฝกมาวันนี้กี่ต้นนะครับวันนี้ก็ 10,000 กล้าครับ10,000 กล้าค่ะเราคงต้องใช้เป็นล้านเลยเนี่ยท่านไหวไหมเนี่ยได้ครับค่ะเพราะเรายินดีจะปลูกตามขอบสระน้ำที่ลาดชันนะครับเพื่อป้องกันการชะล้างพังลายของหน้าดินครับจ้ะวันนี้ท่านมาอยู่กับพวกเราเมื่อสักครู่นี้เดินตามคุณแม่โหท่านออฟเฟอร์เยอะนะคะหญ้าแฝกเป็นล้านกล้าถ้าเราต้องการใช้เท่าไหร่เราก็จะปลูกและขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแล้วจะเอาอะไรมาอีกนะนอกจากนั้นก็ปอเทืองปอเทืองเอามาเลยก็จะให้เหลืองทั้งหุบเลยเขาทั้งหุบเลยเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จ้ะนะครับเนื่องในวันดินโลกด้วยครับวันที่5 ธันวาปอเทืองจะอลามไปหมดเลยจ้ะแล้วเอาคนเอาคนมาช่วยกันทำงานตรงนี้นะจ้ะคุณแม่คิดว่าอาสาสมัครที่เป็นคนท้องถิ่นสำคัญมากจริงไหมท่านครับก็เดี๋ยวผมจะประสานทางอำเภอจ้ะเรื่องจิตอาสาจ้ะนะครับเพื่อจะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนรอบๆในพื้นที่แก่งกระจานมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่นะครับให้พื้นที่แห่งนี้นะครับมีความพัฒนาแล้วก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับหนึ่งครับค่ะคุณแม่มองเป้าหมายว่าแผ่นดินตรงนี้จะเป็นมรดกโลกค่ะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันไม่มีชนชั้นวรรณะไม่มีชนเผ่าเราคือมนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าจะเอาดินที่นี่นะคะกับน้ำที่นี่ไปตรวจแล้วจะดูว่าต้นไม้อะไรปลูกที่นี่แล้วจะงดงามต้องขอบคุณมากที่ท่านเป็นหน่วยงานราชการที่ไม่ทิ้งพวกเราครับก็ทางกรมพัฒนาดินนะครับเราก็ยินดีที่จะพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมทั้งทุกจังหวัดเพราะเรามีอะไรพอดอยู่ทุกจังหวัดจ้ะถ้าอย่างนั้นเราจะได้ทำงานร่วมกันนะคะขอบพระคุณมากนะคะค่ะค่ะก็เราก็ไปถึงกี่คนแล้วคะจะตอบคำถามได้ยังคะมี1คำถามมี1 คำถามถามว่าอะไรคะตอบก่อนเลยค่ะถามว่ามาใกล้ๆกี้จ้ะถามว่าจะทำยังไงคะคุณแม่ให้เราชนะเขาเรียกอะไรอ่ะรู้ทันโมหะโทสะของตัวเองค่ะอ๋อก็ยืนดูเห็นมันลังเลสงสัยเห็นมันฟุ้งซ่านเห็นมันไม่เป็นดั่งใจไม่ใช่กลับไปดูว่าอะไรที่เราไปเห็นมันด้วยตาเนื้อแต่ให้เข้าไปสัมผัสที่ใจฟุ้งซ่านก็ยอมรับว่าฟุ้งซ่านดึงลมหายใจเข้าไปความฟุ้งซ่านจะค่อยๆคลายคืนอันนี้ต้องเห็นความคลายคืนจากนั้นแล้วเราจะเข้าสู่ความสงบฟุ้งซ่านมาฟุ้งซ่านไปใจของเราก็จะกระจ่างขึ้นพอใจเรากระจ่างขึ้นเราจะไปดำริชอบที่ดีกว่าอันนี้ไม่ได้คิดจากพื้นฐานของการฟุ้งซ่านเราเดินไปตอบคำถามไปอย่างนี้นะยอดวิวก็จะขึ้นนะคะตอนนี้ไปดูอู้ตายสวยงามค่ะมาทางนี้ค่ะจ้ะก่อนที่เราจะนั่งตอบคำถามกันอย่างจริงจังช่วยเอากล้องดูทางนี้หน่อยค่ะก้นขาวๆนี่ไม่ชีนะคะน่ารักจังเลยเด็กๆอ่ะเต็มแล้วไปปลูกทางนู้นต่อนะคะนั่งลองยืนนะคุณลุงคะดูท่าทางลูกศิษย์จะมีอนาคตไหมคะคุณลุงคะมีครับมีแน่ๆครับมีอนาคตเพราะยังจะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยตรงนี้เพราะว่าพื้นที่เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ยกแหวกอย่างมากคุณลุงคะตรงนี้จะเป็นหุบเขาของโรสแมรี่กับสมุนไพรจะมีเรื่องของสมุนไพรเดี๋ยวเราจะพากันเดินนะคะวันนี้ถือวันกลับบ้านเราเริ่มเปิดหุบเขานี้ตั้งแต่วันเข้าพรรษาพรุ่งนี้จะเป็นวันพระที่ครบ1 เดือนนะคะเราเห็นการเติบโตเนี่ยเด็กๆจากโรงเรียนบ้านเขากริ้งฮัลโหลไอตัวเล็กปลูกจริงเปล่าเนี่ยของจริงเปล่าลูกปลูกจริงเปล่าคะสนุกไหมคะสนุกอะไรเอาเครื่องมืออะไรคะอะไรเครื่องมือครับจอบกระเสียมแล้วครับไหนว่ามือไงก็เด็กๆก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นอะไรที่คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งคุณแม่คิดว่าการมาที่เนี่ยดีโอ้โหวันดินโลก5 ธันวาคมเอามายืนปาดขายืนหน่อยค่ะวันที่5เราจะกลับมาดูดินที่นี่ได้รับการพัฒนาด้วยหญ้าแฝกนะคะแล้วก็มีปอเทืองแล้วก็มีเด็กๆนะคะเด็กๆ เด็กๆเป็นเมล็ดพันธุ์ของเราโอ้งดงามมากเลยเนี่ยต้องขอบพระคุณคุณลุงคะเราจะต้องใช้ไอ้หญ้าแฝกเป็นล้านต้นไหมเนี่ยใช้ถึงท่านจำไว้นะคะใช้ถึงค่ะเป็นอะไรที่ถึงแน่นอนนะคะทางสถานีแล้วก็ยินดีนะครับให้การสนับสนุนพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่ครับโอ้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะสาธุมาพร้อมกันรูปไหนเอาไหนฮะตากล้องค่ะตากล้องค่ะสาธุพร้อมกันนะคะตอนนี้เราได้คำมั่นสัญญาแล้วนะคะว่าเราจะพัฒนาจิตใจของผู้คนไปพร้อมกับพัฒนาหุบเขานี้ปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์คำถามส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์กันออกไปด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตคุณลุงกับท่านว่าคุณแม่จะไม่ได้ช่วยปลูกตอนนี้แต่จะไปตอบคำถามก่อนแต่เดี๋ยวตอนสุดท้ายจะพากลับมาดูได้ไหมเจ้าค่ะได้เลยสาธุค่ะสาธุนะคะตอนนี้เรากลับไปสู่คำถามค่ะแม่อูกี้คำถามอยู่ตรงไหนคะกลับมาที่นี้มาที่นี้กี้มานั่งตรงนี้ยายจะได้แบบเดินโอ้งดงามเป็นอะไรที่แบบเนี่ยดูสิก้นไม่ชีขาวเชียไม่ชีไม่ต้องกลัวดำนะลูกค่ะเป็นโอกาสแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาสู่การตอบคำถามนะคะเพื่อที่จะให้รายการทุกข์กระจายใจกระจ่างตอบโจทย์ที่บอกว่าจะเลี้ยงลูกยังไงเวลาที่แพ้เราจะแพ้ยังไงให้แบบแพ้แล้วเติบโตชนะใจตัวเองได้จริงไหมกี้นะคะสมัยนี้เครียดนะคะคุณแม่มาใกล้ๆตั้งคำถามพูดเลยเด็กสมัยนี้เป็นไงก็การแข่งขันสูงค่ะแล้วเด็กหลายคนก็รู้สึกกดดันในเรื่องเรียนหรือต้องแข่งขันพอเข้าไม่ได้มันก็ผิดหวังเนี้ยค่ะคุณยายทีเนี้ยอย่างวัยรุ่นที่กี้เห็นอันนี้เราก็ไม่ได้มีลูกนะคะแต่ได้ยินแบบเด็กวัยรุ่นเขาก็จะรู้สึกว่าพอผิดหวังทำไม่ได้ก็จะเกิดการทำลายตัวเองว้าวคุณยายทีนี้พ่อแม่ควรจะต้องรับมือกับเด็กอย่างไรแล้วเด็กควรจะต้องจัดการกับใจตัวเองอย่างไรจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่คุณแม่ว่ากำลังยอดฮิตอยู่นะคะขอบใจกี้ที่วันนี้เข้ามาเป็นทั้งฟอนต์และแบกนะคะแม่กุ้งอีกคนหนึ่งจอยกำลังทำการถ่ายทอดนะคะถ้าไม่อยากให้ทีมงานหวั่นไหวนะคะกรุณาแชร์ไปเยอะๆค่ะเดี๋ยวพี่ต่อบอกว่าโอ้ยตอนพี่ต่อทำนะ600นะคะตอนนี้ดูอยู่เท่าไหร่คะ200ฮะ266เขานับเป็น1วิวนะคะตอนนี้คุณแม่จะตอบก่อนว่าทำไมเราสอนให้ลูกแพ้ไม่ได้จริงๆแล้วแม่คงไม่มีเจตนาพ่อแม่ไม่มีเจตนาแต่ว่าพ่อแม่ก็อดไม่ได้แหละที่จะเชียร์ลูกนี่การเชียร์ถ้ามากเกินไปมันก็สปอยนะคะแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกได้ว่าเด็กเราเนี่ยจะแข็งแกร่งและเติบโตถ้าเขารู้แพ้เขารู้ไม่ใช่หลงอารมณ์เขาต้องรู้ค่ะเขาต้องรู้แพ้คำว่าแพ้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราด้อยแต่หมายความว่าเราจะต้องเตรียมตัวและก็ปฏิบัติต่อชีวิตของเราในการลงทุนมากขึ้นคืออะไรคือต้องฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นถือเป็นการลงทุนการแพ้เป็นหนึ่งแห่งการสะสมทุนการแพ้เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเรียนรู้ที่จะชนะใจเราแล้วก็ชื่นชมยินดีต่อชัยชนะของผู้อื่นและเราต้องให้อภัยตัวเองทิกกี้ถามว่าพอเด็กแพ้แล้วเด็กทำร้ายตัวเองเพราะว่าเด็กไม่รู้จักการให้อภัยตัวเองการแพ้ที่ให้อภัยตัวเองเนี่ยจะเติบโตถ้าการแพ้ที่จะเอาชนะคนอื่นเราจะอ่อนแอเพราะเราจะอ้างเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จะทำอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนมันไม่น่ารักแต่จริงๆแล้วคนที่กำลังทำอะไรไม่น่ารักคือคนที่กำลังระบายความทุกข์แพ้ไม่เป็นจึงเป็นทุกข์ถ้าแพ้เป็นไม่เป็นทุกข์มันจะไม่มีดราม่าแล้วเราก็ต้องเห็นใจคนที่กำลังทุกข์สังคมจะต้องไม่ประณามคนที่กำลังทุกข์ให้เราเห็นว่าคนที่กำลังจะทำร้ายตัวเองหรือคนที่กำลังเสแสร้งที่จะดึงให้ตัวเองเนี่ยยังอยู่ในใจของผู้คนเนี่ยเขาทุกข์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้สังคมก็จะไม่เป็นฆาตกรหมู่เราเนี่ยแพ้กันทั้งสังคมนะคะแต่กี้เห็นขออนุญาตคุณยายบางครั้งอย่างเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกอารมณ์มันมาเร็วใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็ไปอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พ่อแม่เนี่ยแทนที่จะ ยับยั้งแต่พ่อแม่ก็โกรธด้วยก็เหมือนจะสุ่มเข้าไปก็คือเดือดร้อนแทนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะยายเรื่องนี้ต้องทำยังไงค่ะพ่อแม่ต้องเป็นครูพ่อแม่ต้องเป็นพระในบ้านพ่อแม่นั่นแหละต้องปฏิบัติให้ลูกดูมีความสุขให้ได้เห็นเย็นให้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นแพ้หรือชนะถ้าชนะก็ต้องรู้ชนะรู้อภัยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการให้อภัยเป็นเรื่องที่ทั้งคนแพ้และคนชนะต้องรู้เวลาที่เรารู้อย่างนี้เราจะกลายเป็นคนที่รู้ตัวทั่วพร้อมการให้อภัยของเราก็เหมือนน้ำที่รดเข้าไปในใจของเราถ้าพ่อแม่ทำไม่ได้ลูกจะเอาตัวอย่างที่ไหนล่ะลูกถ้าพ่อแม่ทำไม่ได้ลูกอาจจะต้องสอนลูกอาจจะต้องสอนพ่อแม่ว่าแม่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวแพ้ครั้งนี้ก็เพื่อผมจะได้โตขึ้นและถ้าผมโตขึ้นพ่อแม่ก็จะได้กอดผมที่โตขึ้นผมกำลังชนะใจผมอย่างนี้ก็มีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ตอนนี้มันก็กำลังมีดราม่าอะไรที่จริงดราม่าไม่มีหรอกคุณแม่ว่าเด็กก็ทุกข์อ่ะและพ่อแม่ก็รักอ่ะสังคมก็เบาๆคือถ้าเขายังตอบรับการฟังการสะท้อนของอารมณ์และความรู้สึกของสังคมหมู่มากไม่ได้เนี่ยเราต้องให้อภัยนะคะงั้นคุณยายก็อยากจะให้กำลังใจว่าวันนี้ถ้าท่านกำลังคิดว่าท่านกำลังแข่งขันกับใครท่านกำลังต่อสู้กับใครและท่านแพ้ใจตัวเองท่านแพ้ค่ะท่านแพ้ใจตัวเองท่านแพ้หมดอะค่ะแต่ท่านชนะใจตัวเองให้อภัยตัวเองได้ท่านเติบโตได้เมื่อท่านเติบโตได้ท่านจะยอมรับการชนะของผู้อื่นได้และท่านก็จะไม่ตายจากการแพ้ครั้งนี้แต่ท่านจะโตค่ะท่านจะโตแพ้แล้วโตเนี่ยโอ้โหชนะนะคะเหมือนเราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งยืนตายแล้วเราก็กลับไปขอโทษเขาว่าเราไม่ได้รดน้ำเขาดีแล้วเราก็ขอโทษตัวเองแล้วต้นไม้ต้นต่อไปจะไม่ตายอย่างนี้ค่ะมันก็หมายถึงว่าตายเพื่อโตในต้นอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการตอบคำถามมีคำถามใหม่ไหมอีกไหมคะมีอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคุณยายถ้ามีเพื่อนลูกแพ้แล้วผ่านแพ้ไม่ได้จะต้องบอกลูกยังไงดีเจ้าค่ะเพื่อนลูกใช่เจ้าโอเคก็ไม่ต้องบอกอะไรเพราะก็กำลังเป็นคนพรานคนพรานเนี่ยบอกอะไรก็ผ่านเพราะฉะนั้นก็แค่เย็นๆกับคนพรานเนี่ยทำให้เรารู้สึกได้ว่าเรายอมรับเขาได้ละเขาแพ้และเขาผ่านเขากำลังทุกข์เพราะฉะนั้นการยอมรับหรือการเฝ้าดูอย่างคนที่ให้อภัยต่อสิ่งนั้นโดยการที่ไม่ปฏิเสธไม่โต้ตอบคือคำว่าไม่ปฏิเสธก็คือignore นะเรายอมรับเราอาจจะเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าเรารู้สึกนะว่าเราอาจจะต้องแก้ไขตัวเราอย่างไรเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่มันเข้าใจได้ยากแต่อย่างไรก็ตามขอให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ชนะเราก็ขอโทษนะอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือแม่เนี่ยก็ขอโทษแม่ของคนที่กำลังผ่านได้ว่าเราขอโทษนะที่เราทำให้ลูกเขารู้สึกเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะการสื่อสารการขอโทษการให้อภัยกันเป็นสังคมที่รอดทั้งหมดค่ะนี่อีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคุณยายอันนี้อาจจะออฟท็อปิกนิดนึงแต่ก็ขอให้คุณแม่ช่วยตอบคำถามว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้รักมากตายจากไปต้องทำอย่างไรเจ้าคะเสียใจทำใจไม่ได้เจ้าค่ะคุณยายนึกถึงแทงโก้ของคุณยายเลยแทงโก้ของคุณยายเมื่อประมาณสัก38ปีที่แล้วนะบวชปีแรกนะพอแทงโก้เป็นหมาที่คนมาปล่อยไว้ที่วัดเลี้ยงแล้วตายอุ้ยแทบจะตายตามจนหลวงพ่อก็พูดง่ายมากแทงโก้เอ้ยเป็นหมาไม่นิพพานหรอกนะอย่าเกิดมาเป็นหมาอีกไปเป็นมนุษย์นะจะได้นิพพานนั้นขอตอบลูกหลานที่ถามมาในวันนี้ว่าหมารักมากรักเหมือนชีวิตแล้วมันตายเราเนี่ยเห็นอะไรก็คิดถึงมันหมดเลยโอ้มันก็น่าคิดถึงมันน่ารักนะคะมันน่ารักมากเลยเราก็คิดถึงแน่นอนล่ะแต่ว่าการคิดถึงของเราเนี่ยทำกุศลให้มันเลยค่ะทำกุศลให้กับสิ่งที่เรารักแม้สิ่งที่รักตายไปแม้จะเป็นสุนัขเรายังทำกุศลให้กับสิ่งที่เรารักหรือสุนัขตัวนั้นแล้วก็พยายามนะคะ ที่จะสื่อสารกับตัวเองว่าเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะตายอย่างเป็นมนุษย์นะคะเราจะไม่ตายอย่างที่เราเป็นสัตว์ชนิดอื่นที่กลับมานิพพานไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นสุนัขเนี่ยอย่างนิพพานไม่ได้ให้เข้าไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วเราก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเขาอยู่ในกุศลของเราเขาทำให้ชีวิตของเราเติบโตเขาตายเพื่อให้เราโตขึ้นด้วยกุศลค่ะขอบพระคุณคุณยายเจ้าค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณแม่กลับมาที่ประเด็นเรื่องแพ้ชนะเนี่ยนะคะคำถามจากทางบ้านว่าเวลาที่ลูกเล่นกับเด็กคนอื่นค่ะแล้วเขามาแย่งของเล่นของลูกเราก็บอกให้ลูกยอมแบ่งปันให้คนอื่นพอบ่อยๆมันจะทำให้ลูกรู้สึกไม่กล้าสู้กับคนอื่นหรือป้องกันตัวเองหรือเปล่าเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วการยอมนะในภาษาของคุณแม่เนี่ยไม่ใช่ปัญญานะหมายถึงว่ายอมให้เขากระทำอย่างนี้เหรอเจ้าค่ะถ้าเรายอมให้เขากระทำก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาคือการยอมรับการก้าวร้าวของคนแต่ไม่ยอมจำนนที่จะทำให้คนที่มาก้าวร้าวเราเนี่ยจะก้าวร้าวเราต่อไปได้อย่างน้อยเราชักสะพานหนีเราเว้นวรรคเป็นเราห่างเพื่อเห็นเขาเติบโตได้เราไม่เข้าไปยอมเขาแล้วผลักเขาตกเหวเข้าใจคำว่ายอมนะคะยอมในที่นี้ก็คือการใช้ปัญญาในการที่จะยุติความก้าวร้าวของเขาอย่างไม่มีความโกรธเมื่อเราไม่มีความโกรธเราก็เย็นพอเราเย็นเราก็จะมีปัญญาในการที่จะอยู่กับเขาอย่างไรที่เขาก้าวร่วงเราไม่ได้ไม่ใช่เราอ่อนแอและให้เขาตีหัวเราอยู่เรื่อยๆแล้วมาตีหัวใจเราอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเอาตัวเองรอดจากการตกเป็นเหยื่อของความโกรธแล้วก็มีปัญญาในการจัดการสังคมตรงนั้นที่จะไม่ให้เกิดการเบียดเบียนหรือก้าวล่วงอันนี้เป็นปัญญาค่ะต่อไปไหมจ๊ะค่ะตอนนี้คุณแม่กำลังพูดคุยอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราเองได้เห็นว่าร่มเงาของแดดเนี่ยมันผ่านมาในสถูปะเนี่ยแล้วก็มีลมพัดเย็นๆเหมาะมากเลยอันนี้เป็นการสร้างพระมหาเจดีย์ที่ถูกที่สุดแล้วเย็นแล้วไม่ต้องใช้แอร์พลังงานเป็นศูนย์จริงๆนะกี้นะจะมีอีกไหมคะคำถามอ๋อแล้วคำถามไม่มีเหรอจริงเหรอวันนี้ไม่มีคนดูเราเลยจริงหรือเปล่า300ค่ะอ๋อ300ค่ะก็เป็นปกติอยู่นะคะทีนี้คุณแม่จะใช้วิธีการสบตากับท่านที่กำลังดูอยู่คุณแม่อยากจะบอกท่านว่าการที่พวกเราเนี่ยได้ใช้การเดินทางเป็นการเติบโตทางสติปัญญาของพวกเราเนี่ยนะคะคือการเดินทางอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเมื่อวันที่12คุณแม่เห็นแม่ลูกน่ารักมากเลยอะแม่ลูกทั้งหลายที่เข้ามาในเสถียรธรรมสถานมาหลอมใจแม่หลอมใจลูกล้อมหัวใจโพธิสัตว์ออกมารับใช้โลกเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่สำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่กับเราสั้นลงแต่ความสุขมันสดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอนุโมทนาจริงๆตอนนี้พวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นการเติบโตทางสติปัญญาของแม่และลูกจากการวัดสมองที่เราทำ MOU กับมหิดลนะคะเราเห็นเลยว่าหลายคนอย่างเช่นคุณแม่ของน้องกิ๊กและกิ๊กเนี่ยคู่นี้น่ารักมากนะคะแล้วเขาก็มาเป็นเหมือนกับไม่คือเป็นมากกว่าพรีเซนเตอร์นะมันเป็นความจริงอะแล้วคุณแม่ก็เอาแม่ลูกคู่นี้มาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้ว่าลูกจะชอบการปฏิบัติชอบการไปวิเวกหรือการออกบวชบ้างแม่ก็ยอมรับในขณะที่แม่ยอมรับลูกอย่างที่ลูกเป็นแล้วลูกก็ยอมรับแม่อย่างที่แม่เป็นเนี่ยการยอมรับอย่างนี้ค่ะเรียกว่าการกรุณากันอย่างลึกซึ้งมีคำถามค่ะแต่กี้คิดว่าคุณแม่พอดีมีคำถามจากทางบ้านแต่กี้คิดว่าคุณแม่ได้เหมือนคุณแม่ได้เห็นคำถามแล้วเขาถามมาว่าทำยังไงให้ลูกจะชอบฟังธรรมะเวลาไปวัดกับแม่บ้างคืออยากให้ลูกไปไหว้พระกับแม่บ้าง คือยกตัวอย่างแม่ลูกคู่เมื่อกี้นี้นะคะต้องบอกว่าคือถ้าเรามองว่าธรรมะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยเนี่ยแต่ละสถานะเนี่ยนะคะเขาก็ฟังธรรมะตามศิลปะคือธรรมะเนี่ยเป็นคอนเทนต์หลักเป็นเรื่องเดียวกันเป็นธรรมชาติแต่วิธีการเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่าศิลปะการเข้าถึงธรรมชาติศิลปะการเข้าถึงธรรมชาติเนี่ยอาจจะต้องแตกต่างอย่างเช่นเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็มีศิลปะของผู้สูงวัยเข้าถึงธรรมะยังไงเด็กเข้าถึงธรรมะยังไงแม่ที่ท้องเข้าถึงธรรมะอย่างไรวัยรุ่นจะมีศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างไรอย่างมีธรรมหรือแม้แต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเดินทางด้านในนะคะก็เป็น spiritual journey อย่างที่บอกแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าบังคับในเทคนิคเดียวเราทำศิลปะในการเดินทางเข้าถึงธรรมเนี่ยในหลากหลายgeneration นะโหเดี๋ยวนี้มันตั้งแต่เบบี้บูมใช่ไหมฮะมาถึงเนี่ยตอนนี้เจนอัลฟาแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงล่ะมันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกแค่ช่วงเวลาหนึ่งของคนคนหนึ่งบอกว่าโอ้ยมันยาวๆอีกคนบอกมันสั้นนิดเดียวอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเป็นโกดปีเห็นไหมคะเวลาเท่ากันแต่ความร้อนของใจคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจงยอมรับตรงเนี้ยให้ได้ในสแตนดาร์ดอันเดียวกันคือธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงถ้าเด็กหนึ่งคนเห็นธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับธรรมชาติแบบคนในรุ่นเขาเจนเขาค่ะอีกสองคำถามค่ะคุณยายคุณแม่คะอยู่กับคนต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างตัวเราต้องมั่นคงอย่างไรเจ้าค่ะคือคนมันก็มีหน้ามีหลังเนาะโลกมันก็มีหน้ามีหลังมีขึ้นมีบนมีได้มีเสียก็อยู่อย่างคนที่ซื่อสัตย์ยิ่งเราอยู่กับอะไรที่เร็วรนรุ่งริ่งเราก็ยิ่งต้องมั่นคงเวลาที่เราอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์หน้าอย่างหลังอย่างเราต้องรู้ว่าเขากำลังแสดงความทุกข์ในการที่ไม่กล้าพูดความจริงในบางขณะซึ่งกลไกของจิตเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ยอมรับหรือเขาอยากจะให้คนอื่นยอมรับเขาในสิ่งที่เขาไม่เป็นแต่อยากให้ยอมรับเขาในสิ่งที่เขาไม่เป็นเราต้องเข้าใจวาดภาพขึ้นมาค่ะเรื่องเหล่านี้มันก็มโนทั้งนั้นแหละทีนี้เราจะต้องทำยังไงเราก็ทำอย่างนี้ค่ะเราต้องทำให้คนทุกคนเนี่ยเห็นความจริงใจของเราเห็นความเที่ยงธรรมของเราเมื่อใดที่เรามีความซื่อสัตย์มีความจริงใจมีความเที่ยงธรรมแล้วมันสมาร์ทได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะค่อยๆทำให้คนเนี่ยสงบเพราะว่าไม่ว่าเขาจะต่อหน้าหรือรับหลังยังไงเราก็มั่นคงความมั่นคงของเราจะทำให้เขาสงบค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องให้อภัยเขาแล้วกลับมามั่นคงอย่ารังเกียจเพราะความรังเกียจเหมือนเราใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในความไม่ซื่อสัตย์ใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในตัวใช่ค่ะใช่ค่ะกลับมาประเด็นลูกค่ะถ้าลูกมีความก้าวร้าวต่อว่าแม่ต่อหน้าคนอื่นแล้วแม่รู้สึกเสียใจค่ะแล้วแบบนี้คนเป็นแม่นี่ต้องคุยกับลูกยังไงดีคะให้เขาเข้าใจถึงความรักความห่วงใยของพ่อแม่ค่ะไม่ถึงลูกก้าวร้าวหรอใช่ค่ะเหมือนกับว่าลูกว่าแม่ตัวเองต่อหน้าคนอื่นคือถ้าเผื่อว่าลูกแสดงฤทธิ์ต่อหน้าคนอื่นแม่ก็ต้องสงบถ้าลูกเราก้าวร้าวแต่แม่ไม่ก้าวร้าวคุณแม่อยากจะขอเชิญชวนนะคะว่าถ้าใครกำลังเจอคำถามนี้ความรุนแรงจะไม่ทำให้ยุติความรุนแรงได้สมมติว่าเราเจอความร้อนมันร้อนกับร้อนไม่ได้งั้นยิ่งต่อหน้าคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ฟืนเข้าไปมันจะสงบแต่ถ้าเราใส่ฟืนเอาถูกเอาผิดแม่บางคนชี้ถูกชี้ผิดจะอี้จะอ้านเยอะแยะลูกก็เหนื่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเรากลับไปสังเกตนะคะค่ะเดี๋ยวเราเหลือเวลาอยู่อีกสักเท่าไหร่คะยังมีคำถามอยู่ไหมคะยังมีสุดท้ายเลยอยากเชิญทุกคนกลับมาถ่ายรูปหมู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวใครที่อยู่รอบนอกขอสุดท้ายรายการทุกคนได้กลับมาประเมินงานตัวเองและถ่ายตรงนี้แล้วเพื่อให้พวกเราจะได้พร้อมเพรียงกันตอนจบรายการแล้วเหลืออีกกี่นาทีคะ โอเคถ้าอย่างนั้นทำงานกันอีกสัก20นาทีแล้วจะกลับมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะพี่ๆทั้งจ้ะได้เลยค่ะอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคุณยายอยากถามว่าแม่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเชื่อใจลูกไม่ยอมให้ลูกกำหนดเส้นทางของตัวเองจะต้องให้ลูกเป็นไปตามที่ตัวแม่คิดที่คิดว่าเป็นเรื่องของความคาดหวังนะเจ้าค่ะซึ่งเป็นเยอะมากเลยค่ะในทุกวันนี้ไม่ยอมฟังความคิดลูกจะทำยังไงดีเจ้าค่ะตอนนี้คนเป็นลูกเหนื่อยมากเจ้าค่ะมีคำถามว่าตอนนี้ลูกเหนื่อยมากแม่นั่งอยู่ตรงนี้บอกแม่ก็เหนื่อยนะคะสรุปแล้วแม่คาดหวังลูกลูกคาดหวังแม่ที่ถ้าเอาความคาดหวังของแม่และลูกออกเอาแค่เป็นหัวใจแม่หัวใจลูกแล้วมาหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันเราอาจจะเห็นการรับใช้กันและกันอีกครั้งหนึ่งด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ก็ได้โพธิสัตว์คือยอมตนให้คนใช้ยอมตนให้คนใช้แล้วก็ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เพราะฉะนั้นลูกที่ฝึกตนไว้รับใช้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความงดงามของลูกแม่ก็ต้องฝึกนะคะอย่าเป็นคนที่สปอยลูกและคาดหวังกับลูกจนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าลูกมันไม่โตอ่ะแม่ก็จะเหนื่อยสิเพราะเห็นลูกไม่โตอ่ะจริงไหมคะที่ถ้าเรามองว่าลูกเราก็โตขึ้นทุกวันแต่ทีละน้อยทีละน้อยก็มั่นคงอย่าเอาลูกเราไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นอย่าเอาแม่เราไปเปรียบเทียบกับแม่คนอื่นจริงไหมถ้าเรายอมรับในกันและกันอันนี้จริงหรือเปล่ายายถามไปเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าจริงอย่าแบกกันไว้เราเบ่งเขาออกมาแล้วเราให้เขาแล้วกับโลกเราก็ต้องเคารพเขาอย่างที่เขาเป็นจริงไหมอย่าแบกเขาอย่าไปจัดการเขานะจ๊ะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าไอ้ที่แม่มาจัดการเราเพราะแม่รักแหละนะกับแม่รักน้อยหน่อยก็ได้อย่างนี้นะจ๊ะโอเคนี่ของจริงเลยนะคะนะกองเชียร์อยู่แถวนี้ละค่ะเยอะค่ะประเด็นนี้ค่ะโอเคค่ะงั้นเปลี่ยนเรื่องค่ะคุณแม่ขอความกรุณาคุณแม่แนะนำคนที่กำลังโดนผู้หญิงหลอกลวงเอาเงินโอ้ยผู้ชายหรือผู้หญิงอะพี่ชายผมกำลังโดนอยู่ครับคือผู้ชายโดนผู้หญิงหลอกลวงเอาเงินทำบุญเจ้าค่ะกี้บอกทำบุญเจ้าค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าทำทานคืออย่างนี้ค่ะการที่เรายอมให้คนอื่นหลอกเนี่ยก็มีอยู่สองเรื่องคือหนึ่งโง่กับรักก็ต้องถามว่าโง่หรือรักอ่ะถ้าพี่ชายรักก็เขารักอ่ะเขารักก็ให้ของเขาเราก็จบใช่เต็มใจให้หลอกนะคะแต่ถ้าเป็นโง่คือไม่รู้อวิชชาที่จริงไม่อยากจะใช้คำว่าโง่เขาบอกคำว่าโง่มันจะเป็นตาบาปเขาคือหมายความว่าไม่รู้นะคะเราก็มีวิธีการที่ให้พี่ชายเรารู้โดยที่ไม่ต้องไปสะกดรอยตามผู้หญิงนะคะเพียงแต่อาจจะเข้าไปเปิดเผยความทุกข์ของเราว่าจริงๆถ้าพี่รักแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วพี่ยังรักเขาเราก็ครอบครัวก็สบายใจนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าพี่ไม่รู้แล้วพี่อยากรู้พี่ก็มาถามแล้วกันแต่พี่ยังไม่ถามเพราะพี่คิดว่าพี่รู้มากกับเราเราก็ต้องยอมนะเพราะว่ามันเป็นความส่วนตัวของเขาอะค่ะจ้ะอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะสามีพูดจาไม่ให้เกียรติภรรยาลูกก็เอาอย่างพ่อคือพ่อทำเหมือนพ่อพูดจาไม่ดีกับแม่แล้วลูกเห็นแล้วก็ไม่เชื่อฟังจะทำยังไงดีเจ้าค่ะคือจริงๆไม่มีใครมาแต่งงานกับใครหรือใครมาเป็นสามีภรรยาและลูกโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนอย่าผูกเวรหมายมั่นอย่าผูกเวรหมายมั่นลูกสามีทำภรรยาเข้าใจแต่ภรรยาจะไม่ทำและสอนให้ลูกรู้ว่าพ่อกำลังระบายคือบางทีมนุษย์มันก็มีขยะถ้าขยะมันยังไม่เป็นปุ๋ยมันยังเติบโตไม่ได้มันก็ยังพ่นพิษอยู่แต่คุณแม่ก็ไม่ได้บอกให้ทุกคนจะต้องยอมไปให้ใครเอาขยะมาใส่เราเพราะเราก็ไม่ใช่ถังขยะเหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าการที่เราฉลาดเอาขี้ขึ้นมาเป็นปุ๋ยอันนี้ถือว่าที่หนึ่งละที่หนึ่งในที่นี้คือหมายความว่าคุณเป็นเกรด A เราเปลี่ยนร้ายกายดีได้อันนี้คือคนที่มีปัญญาที่สุดฉะนั้นถ้าพ่อกับแม่ทะเลาะกันแล้วลูกเอาเยี่ยงอย่างเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่ได้ทำแต่พ่อทำเราก็ต้องชวนลูกให้เข้าใจพ่อจะด้วยเทคนิคใดก็ตามที่ทำให้ลูกสามารถรู้ว่าสิ่งนี้ทำได้แค่ไหนและทำไม่ได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ที่จะเกิดการ ปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็จะทำให้เรากลายเป็นผู้ที่ใช้ทุกสถานการณ์ในโลกนี้เป็นครูที่จะทำให้เรามีโอกาสพัฒนาสติปัญญาของเราอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์แต่ต้องใช้เวลานะคะสิ่งที่คุณแม่พูดอยู่เนี่ยใช้เวลาที่ฝึกฝนไปเรื่อยๆทำทุกวันตื่นก็ทำหลับก็ทำอย่างเงี้ยค่ะขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเหมือนหลวงพ่อชาบอกว่าเอาไม้มาสีกันพอมันจะสปาร์กแล้วเราขี้เกียจเราไม่ทำมันก็กลับไปที่อุณหภูมิเย็นเหมือนเดิมแล้วพอขยันทีก็เอามาทำมันกำลังจะสปาร์กก็วางอีกอย่างนี้ก็ไม่รอดค่ะคือขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำอย่างเงี้ยค่ะได้ไฟค่ะสาธุเจ้าค่ะเราจะพูดเลยเจ้าค่ะมันยากนะเจ้าค่ะมันยากแต่จะฝึกไปเรื่อยๆค่ะอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะทำอย่างไรเมื่อจิตยึดกับหลานคนที่เรารักอยากให้เขาไม่ก้าวร้าวต่อครอบครัวและคนอื่นเจ้าค่ะก็ยึดอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ยึดติดอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ติดเช่นเด็กติดเกมมันก็ทุกข์อยู่แล้วเรายึดหลานเราแล้วเราก็ไม่อยากให้หลานเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เราก็ทุกข์เขาก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าเขามีสิ่งแวดล้อมคือเราที่คอยให้เขาแบบกระตุ้นเตือนหรือกระตุกนะคะไม่ใช่กระชากนะคะกระตุกเตือนไปเรื่อยๆเขาก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อ่อนโยนนะคะเมื่อใดที่เรามีความอ่อนโยนและผ่อนคลายอยู่ในทุกเรื่องราวของการรดน้ำพรวนดินบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเนี่ยคุณไม่มีขาดทุนค่ะขาดทุนเนี่ยไม่มีเลยนะคะสำหรับนักลงทุนทางสติปัญญาถ้าเราลงทุนกับเด็กๆด้วยการรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาเข้าไปในใจของเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าร่มเงาของเขาก็จะปรากฏขึ้นเหมือนวันนี้เราปลูกต้นไม้เราก็บอกเด็กๆว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเราปลูกใจของเด็กๆด้วยเมื่อใดก็ตามที่ใจของเด็กๆเนี่ยให้ร่มเงากับโลกใบนี้เด็กหนึ่งคนก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างเข้าใจธรรมชาติของโลกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและเพราะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเราจึงงอกงามค่ะฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงทำให้เรางอกงามเสมอนะคะค่ะอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะคุณยายอยู่กับคนที่ชอบโอ้อวดรู้มโนเขาคือคนหลงใช่ไหมเจ้าค่ะที่ว่าทุกคนก็มโนส่วนใหญ่ก็เจ้าค่ะคือจริงๆแล้วคือเวลาที่จิตของเราเนี่ยมีธรรมารมณ์มากระทบเนี่ยถ้าเรามีมโนวิญญาณอันนี้อย่างมีสติปัญญานะเรารอดแต่ถ้ามโนแบบไม่มีสติปัญญามันไม่รอดมโนเนี่ยมันเป็นคำกลางนะมโนคือถ้าเป็นมโนแบบขาดสติปัญญามันก็คือฟุ้งซ่านลังเลสงสัยผัดวันประกันพุ่งพวกกลุ่มไม่แน่ใจอวยเอายังไงดีจะยังไงดีประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีจิตวิญญาณของเราในขณะนั้นเนี่ยมโนวิญญาณของเรามันคมอยู่ด้วยสติปัญญาที่ดีเนี่ยเราจะคมชัดรู้ตื่นและเบิกบานให้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้คำว่ามโนในฝ่ายกุศลหรืออกุศลมโนเนี่ยเป็นคำกลางๆมโนวิญญาณเนี่ยเป็นอาการของจิตในฝ่ายกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ฝ่ายกุศลก็เป็นสติปัญญาฝ่ายอกุศลก็เป็นเนี่ยอวิชชาอย่างนี้พอเข้าใจไหมค่ะขอบคุณคุณแม่เจ้าค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจคำถามเท่าไหร่นะคะแม่ที่ชอบสับช่างตัวลูกสับช่างตัวลูกเองทำยังไงดีคะสับช่างสับที่แปลว่าคำสับสับช่างตัวลูกเองแสบเสียบไม่แน่ใจสับช่างหรือว่าชอบช่างคือพวกที่แบบยายก็ไม่รู้สับช่างเหรอแปลว่าอะไรเอาใหม่ถามมาเข้ามาใหม่สิค่ะหรือพวกแช่งฮะแช่งลูกก็แบบสับแช่งสับแช่งเขียนคำว่าสับภาษาสับแช่งแม่เนี่ยนะวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะอย่าไปแช่งลูกเลยอย่าไปด่าลูกเลยเพราะวาจาของแม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของแม่ไม่ขุ่นมัววาจาของแม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวเนี่ยลูกเปลี่ยนแปลงค่ะอย่าสาปแช่งลูกเลยนะคะสงสารเด็กสงสารหลานนะคะให้พรมีปากก็ให้พรลูกโอ้ดีวันดีคืนเจริญก็วันที่12อ่ะคน40 50มาไหว้คน90อ่ะเวลาแม่ก็เอามือไปตบหัวลูกนะตอนที่เขียนชื่อนะชื่อแม่แล้วก็รับดอกบัวไปคุณแม่บอกเอาดอกไม้เนี่ยนะไปขอขมาแม่ลูกก็เข้าไปกราบแม่ขอขมาแม่ก็เอามือเนี่ยเจริญนะลูก เนี่ยอายุ40แล้วแม่อายุแบบ80-90เป็นเด็กดีนะลูกก็ดูมันนะชื่นใจอ่ะเราดูแล้วนะลูกเนาะนะมันดีค่ะให้พอลูกทุกวันวันนี้เก็บที่นอนเองเก่งจังวันนี้ล้างจานโอ้สุดยอดวันนี้โอ้ใส่รองเท้าแบบแล้วถอดรองเท้าเข้าคู่กันเรียบร้อยดีสามัคคีข้างซ้ายข้างขวาเรื่องก็พูดอะไรก็ได้ที่ลูกมันรู้สึกภาคภูมิใจนะคะนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกศิษย์หรือใครที่บอกว่าให้ใช้2เทคนิคคือขนาบกับชี้ชวนวิงวอนอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะมีปัญญาเช่นกลุ่มเนี้ยตีปุ๊บจะได้อาวุธร้อนเลยอันนี้ก็จะขนาบเลยอันนี้เราก็ต้องดูลูกขนาบก็คือด่าเลยขนาบเนี่ยอย่างเช่นเราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมอนนท์เราจะทำกับเธอเหมือนช่างปั้นหม้อตีแล้วตีอีกขนาบแล้วขนาบอีกจนดินที่มันแบบแข็งเนี่ยมันนิ่มแล้วก็เอามาปั้นเป็นหม้ออย่างนี้แสดงว่าใช้กับคนมีปัญญาพวกมีปัญญาเนี่ยพอขนาบแล้วขนาบแต่ว่าไอ้พวกอ่อนแอเนี่ยก็ต้องชี้ชวนวิงวอนเอามานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลานๆขึ้นมาแล้วมายืนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนลูกมาเลยมาเดี๋ยวก่อนตอนช่วงสุดท้ายจะถามเด็กๆสักหน่อยนะคะแม่กุ้งค่ะขอเชิญปราชญ์ของเราด้วยและทุกคนเลยนะคะคุณซอมาแล้วทุกคนมายืนถ่ายรูปตรงพระเจดีย์ตรงนี้กับป้ายธรรมะของคุณยายหมดหรือยังคะคำถามมีอีกมาอีกถามอีกถามอีกคุณยายพอมีเวลาเราควรควบคุมอารมณ์ของเราอย่างไรในการดูแลแม่สามีที่ป่วยติดเตียงค่ะโอ้อันนี้ต้องแสดงความเห็นใจก่อนเห็นใจในที่นี้คือว่าอะไรคือว่าคนหนึ่งคนป่วยหลายคนจะเหนื่อยหลายคนจะเครียดถ้านอนติดเตียงเนี่ยนะเราต้องคิดก่อนนะทิฏฐิของเราต้องคิดก่อนว่าเรากำลังได้ถวายงานตถาคตคือคนที่ป่วยเนี่ยพระองค์จะรับสั่งว่าให้ดูแลผู้ที่ป่วยไข้เหมือนดูแลพระองค์เหมือนเราได้ถวายงานเราได้ภาวนานะเราได้ทำกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้เทคนิคต้องมีคนสลับบ้างต้องมีเว้นวรรคบ้างต้องพักบ้างคือทำทุกวันไปเรื่อยๆมันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เรามาเรียนรู้กับการดูแลผู้ป่วยไข้ตอนนี้เสถียรธรรมสถานจะมีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์25วันเสาร์ที่24วันศุกร์ที่23เราจะทำเรื่องเนี่ยค่ะลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่ป่วยไข้ลองมาเทคคอร์สอันนี้กับพวกเราอาจจะได้เข้าใจวิธีการจัดใจเราเพื่อเข้าใจผู้ป่วยไม่บังคับผู้ป่วยห้องผู้ป่วยเป็นห้องภาวนามีศิลปะมากมายแล้วก็มาเป็นคู่ได้ก็ดีนะคะคือหมายถึงว่าทำงานคู่กับใครก็เอา2คนเนี้ยค่ะมาทำงานใน mindfulness care ของเราค่ะก็เป็นมีคำถามอีกไหมลูกมีอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายทำอย่างไรคะเมื่อมีคนเกลียดเราแล้วก็นินทาว่าเราเสียหายเจ้าค่ะทำทางไปเถอะเขาเขาว่าเราก็ลมพัดเงี้ยพัดไปแค่เย็นจบไม่ต้องไปกักลมแล้วไปบอกว่าทิศทางลมมาจากไหนทำทางไปเถอะคือเขาเกลียดเราก็เขามีความสุขก็ให้เขาเกลียดไปก่อนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเราเองชีวิตมันมีเกลียดได้มีรักได้มีผิดหวังได้มีสมหวังได้ก็เหมือนลมพัดน่ะเย็นๆสบายๆให้อภัยไปนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการตอบคำถามทุกกระจายใจกระจ่างนะคะคนที่กำลังติดตามดูคุณแม่สันสนีในรายการนี้ก็ให้รู้ว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะมองไปโดยรอบทุกคนกำลังกลับเข้ามาแล้วค่ะเด็กๆของเราคณะแม่ชีนะคะปราชญ์ของเราปราชญ์ค่ะคุณลุงคะขับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งชื่นใจไหมเด็กๆของคุณลุงเด็กๆของคุณลุงเราปลูกเด็กๆของคุณลุงไว้ในหุบเขานี้แล้วนะคะลองไปดูคณะแม่ชีและเด็กๆมาตรงนี้ก่อนมาสรุปในรายการของคุณยายก่อนคุณลุงค่ะวันนี้ไม่ได้แค่ปลูกแฝกแต่กำลังปลูกหัวใจของเด็กในจังหวัดเพชรบุรีของเขากลิ้งใช่ไหมโรงเรียนบ้านเขากลิ้งนะคะกลิ้งตกเขากันบ้างหรือเปล่าเด็กๆนะคะวันนี้ปลูกหัวใจเด็กเป็นยังไงคะปราชญ์คะรู้สึกปลื้มใจนะครับที่ทุกคนมีความสามัคคีช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะเขาพยายามจะเรียนรู้อันไหนที่เขายังไม่รู้เราก็จะ เสริมองค์ความรู้ให้ถูกกับลักษณะของการที่เราจะใช้ประโยชน์จากแหวนครับโอ้ยตายน่ารักน่ารักถ้าอย่างนั้นเด็กๆจะกลับมาที่นี่อีกอ่ะท่านเข้ามาแล้วท่านมานั่งตรงนี้มาเราจะมาจบรายการด้วยกันท่านรู้แล้วใช่ไหมว่าแฝกที่นี่จะเติบโตและงอกงามท่านเห็นเด็กๆของท่านซึ่งเป็นคนที่ท่านจะต้องช่วยปลูกนะนี่นะจะต้องเอากล้ามาให้เรานะจะต้องสร้างกล้าก็คือหัวใจเห็นแล้วรู้สึกยังไงคะเห็นแล้วรู้สึกว่าพื้นที่นะครับเด็กๆร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเกิดความรักและสามัคคีอ๋อใช่น่ารักจังให้กับพวกเรานะครับชื่นใจชื่นใจครับชื่นใจค่ะตื่นตันจนพูดไม่ออกตื่นตันนะจะคุณแม่ดีใจคุณแม่ดีใจที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้จะเป็นที่รู้รักสามัคคีไม่ใช่เฉพาะกับธรรมชาติไม่ใช่เฉพาะคนแต่จะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับพืชมนุษย์กับสรรพสัตว์และแร่ธาตุทั้งหลายอย่างนี้เรียกว่าสันติที่ยั่งยืนเป็นการทำงานที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่ต้องขอบพระคุณมากที่รายการทุกกระจายใจกระจ่างในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นทุกภาคีเครือข่ายนะคะโดยเฉพาะเด็กๆในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีทั้งเด็กตัวน้อยนะคะผูกจุกมาจนถึงเด็กวัยรุ่นนะคะเด็กวัยรุ่นอ่ะเด็กวัยรุ่นมาหาคุณยายคนหนึ่งสิคะคนวัยรุ่นเนี่ยแหละที่มาหายายเด้อมานี่คะมาบอกคุณยายหน่อยว่ารู้สึกยังไงพี่จอยฟังหลานหน่อยเพื่ออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราถามปราชญ์แล้วถามองค์กรที่เป็นหน่วยของรัฐะแล้วลองถามเยาวชนว่าปลูกเมื่อกี้สนุกไหมลูกสนุกค่ะได้ความรู้อะไรบ้างได้ความรู้ว่าหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอ๋อแล้วเราจะช่วยกันปลูกไหมลูกช่วยที่บ้านจะปลูกไหมที่โรงเรียนจะปลูกไหมเจ้าคะมากอดหน่อยสิอายุเท่าไหร่เราอ่ะ12 ปีใช่ความรักต้องช้าๆนะมีแฟนยังจริงอ่ะมีแฟนผู้หญิงผู้ชายคุณยายชอบถามความรักต้องช้าๆสอนเด็กๆเราอีกนะคะก็เป็นอะไรที่งดงามมากค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะมีใครที่ยังไม่ได้พูดอยากพูดเอามาเร็วพี่ซอมาเลยค่ะไม่พูดแล้วค่ะมาสิมาเปิดหัวไว้แล้วคราวที่แล้วอ่ะนะคะพี่ซอเราจะต้องดูแลด้วยกันและกันอีกนะคะมาคนดีแล้วพี่นักเขียนไม่ได้มาแล้ววันนี้นักเขียนวันนี้ไม่มาค่ะถ้าเป็นงานในเพชรบุรีเต็มที่ของเราของเขาเป็นภาคีที่ภูเก็ตภาคีที่ภูเก็ตท่องเที่ยวโอเคเขาแนวท่องเที่ยวงั้นเดี๋ยวเขาอยู่ภูเก็ตช่วยบอกเขาด้วยว่าวันที่16จะไปภูเก็ตจ้าศาลภูเก็ตเชิญคุณแม่ไปทำงานเรื่องโรงเรียนพ่อแม่ร่มโพร่มไทรจะเป็นงานในองค์กรตัวอย่างของประเทศแต่เริ่มต้นที่ภูเก็ตนะคะผู้พิพากษาเขมเชิญคุณแม่แล้วก็ภรรยาท่านประธานศาลฎีกาเชิญคุณแม่ไปจะกลับไปภูเก็ตงั้นเดี๋ยวประกาศไปเลยว่า16ถ่ายทอดที่ภูเก็ตนะคะวันนี้เห็นเด็กๆแล้วจากวันที่เรามาคุยกันกับที่คุณลุงมาคุณซอมาแล้วเห็นเด็กๆมาแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันต่อไปในอนาคตวันนี้ก็สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะกับคุณยายและเตาน้องๆนะคะแล้วก็ท่านผอ.โรงเรียนนะคะซึ่งเรายินดีมากเลยวันนี้ไร่ชีวิตพอเพียงเพชรบุรีค่ะคือเด็กๆจะรู้จักครูซอว่าครูซอแต่ในชุมชนนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าเอ๊ะครูซอทำอะไรบ้างก็จะมีโครงการไร่ชีวิตพอเพียงเพชรบุรีที่เราทำงานพัฒนาสังคมอยู่แล้วก็พัฒนาชุมชนด้วยพัฒนาองค์ความรู้เกษตรตามแนวพระราชดำริโดยที่มีคุณลุงเขียนสร้อยสมเนี่ยนะคะทางนี้เป็นแบบใจดีสุดในโลกแล้วก็ใจดีสุดในโลกเป็นได้รางวัลหัวใจพลพิสัตจ้าคือคุณแม่พูดไปแล้วใช่ไหมใช่ก็เราคิดว่าเป็นต้นแบบนะคะของคนที่ดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่เราสมควรดำเนินรอยตามค่ะเพราะว่าปฏิบัติตามหลักการตามรอยพ่อ โดยทั้งสิ้นทีนี้งานพัฒนาในเพชรบุรีเนี่ยค่ะสำหรับแก่งกระจานก็จะเน้นที่งานที่เราจะขับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็ตำบลสองพี่น้องด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีหลักแหล่งอยู่แถวเขาเกี้ยงนี่ด้วยก็เลยคิดว่าทำยังไงถึงจะเป็นสามัคคีชุมชนแล้วก็ทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดต่อส่วนรวมทีนี้เราโรงเรียนบ้านเขาเกี้ยงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราเข้าไปสอนอยู่ประมาณหลายปีแล้วเหมือนกันค่ะเด็กๆก็เก่งนะคะน่ารักแล้วก็ปลูกฝังกันมานานแล้วก็น่าจะจำได้เพลงพระราชดำรัสเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆตอนนี้งานที่เราจะทำต่อไปก็คือว่าเราจะต้องข้อหนึ่งเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะต้องเขียวเป็นป่าเลยนะคะอันนี้เป็นเจตนารมณ์ของคุณยายด้วยใช่ไหมคะซึ่งเราอยากจะให้ชุมชนมีส่วนร่วมที่คุณยายบอกว่าที่นี่เป็นบ้านของทุกคนใช่ค่ะดังนั้นทุกคนก็ต้องมามีส่วนร่วมที่นี่แล้วก็ปลูกหญ้าแฝกนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างป่านะคะซึ่งน่าจะได้ฟังคุณลุงเขียนไปแล้วเราก็จะช่วยกันเรื่องนั้นส่วนเรื่องของการพัฒนาจิตใจของคนทุกคนมีจิตใจที่ดีอยู่แล้วไม่งั้นไม่มาที่นี่แต่ว่าทำยังไงถึงจะได้ต่อยอดกันขึ้นไปอีกว่าในชุมชนเราเนี่ยจะทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะมีการพัฒนาจิตใจและจิตวิญญาณแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้ยังไงทีนี้งานที่จะเน้นเนี่ยมีเรื่องเด็กแล้วก็เรื่องผู้สูงอายุด้วยนะคะส่วนเรื่องวัยกลางคนก็จะเป็นการสร้างอาชีพงานฝีมือนะคะเดี๋ยวส่งมาทางนี้จ้ะก็พอไปถึงวัยกลางคนกับผู้สูงอายุเดี๋ยวจะส่งมาทางนี้นะคะตัวแทนซึ่งเมื่อวันที่12เนี่ยก็ได้ไปทำ MOU ร่วมกับพวกเราด้วยนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะกะเหรี่ยงสองพี่น้องที่ไปอยู่กับคุณยายในการทำ MOU ระหว่างศูนย์คุณธรรมแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเสถียรธรรมสถานที่จะทำเรื่อง Mindfulness Society นะคะคุณแม่ก็เชิญคุณหมวยเนี่ยเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราจะทำอะไรก็ตามตอนนี้เราจะใช้ลมหายใจเดียวกันลมหายใจแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อธรรมชาติและไม่ว่าเราจะอยู่ในยูนิฟอร์มที่แตกต่างกันอย่างไรเราคือมนุษยชาติเรามีชาติพันธุ์อันเดียวกันคือมนุษยชาติถ้าเราเข้าใจว่าเรามีมนุษยชาตินั่นแหละคือสัญชาติของเรานะนึกเข้าใจไหมคะเราก็จะไม่แบ่งแยกเลยไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าสีอะไรซึ่งวันนี้สุดท้ายก่อนที่จะจบรายการและก่อนที่เราจะเข้าไปที่หมู่บ้านของเราไปดูผู้สูงวัยนะคะอยากจะบอกอะไรสักหน่อยไหมคะก็ช่วงนี้เป็นประเพณีข้าวห่อกะเหรี่ยงโปบ้านสองพี่น้องนะคะเป็นประเพณีที่เป็นข้าวเหนียวที่ทานกับหน้ากะทิซึ่งรูปร่างอาจจะไม่เหมือนที่อื่นแต่ปีหนึ่งก็จะหาทานได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็เป็นการผูกรวมใจของชาวกะเหรี่ยงชาวพุทธและทุกคนที่อยู่ทั้งที่นี้และทุกที่นะคะทุกสารทิศจะต้องเข้าไปและหรือไม่เข้าไปหรือเข้าไปด้วยใจเข้าไปเพื่อที่จะเดินชาวบ้านจะเรียกทานข้าวทุกคนนะคะเดี๋ยวไปกินด้วยค่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาทำเดี๋ยวไปกินกันเพื่อให้รู้ว่าประเพณีของเขาคือการรวมใจของทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็มารวมกินข้าวห่อและกับข้าวของเขาได้ทุกคนค่ะโอ๊ยตายถือเป็นการประชาสัมพันธ์ในการที่จะทำธรรมสวัสดีไลฟ์ตอนช่วงที่เราจะเข้าไปนะคะเราจะเข้าไปในวันนี้ใช่ไหมคะทีมพรุ่งนี้เหรอแล้ววันนี้ตอนบ่ายทำอะไรจ๊ะปลูกป่าเข้าไปด้วยเนาะเราเข้าไปด้วยไปดูข้าวห่อวันนี้เราจะเข้าไปดูข้าวห่อนะคะการเรียกขวัญเรียกขวัญค่ะก็มีการทำธรรมชาติบำบัดของแม่อูจ้ะถ้าอย่างนั้นโปรดติดตามธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราต่อไปจากรายการทุกกระจายใจกระจายเราจะเบรกตรงนี้สักครู่หนึ่งเพื่อที่จะถ่ายรูปหมู่กันพักกลางวันกันแล้วก็จากนั้นก็จะเริ่มดูจังหวะดีๆถ้าท่านไม่เบื่อเราเสียก่อนนะคะทีมงานของเราจะเจาะไปในทุกช่วงเลยแล้วก็ คราวนี้เนี่ยหรือการเดินทางคราวนี้นอกจากจะมีรายการธรรมะสวัสดีแล้วเรายังมีรายการชีวิตไม่สิ้นหวังป่าออสไม่ต้องกลัวดิได้10 นาทีจากคุณแม่แน่นอนนะคะตอนนี้ขอให้พรทางบ้านก่อนขอให้ท่านมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขเติบโตและงอกงามนะคะฤดูกาลหน้าฝนนี้พรรษานี้ฝนเหมือนพระธรรมอาบรดใจท่านเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิเติบโตขอให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินสาธุสาธุหิวน้ำ